อยู่ตรงนี้แล้วมันสดชื่นนะพี่ไม่เอาสิไปขึ้นไปทีไอ้นี่ก็ปิดช่องพี่อ้าวเมียบอกว่าเอานมให้ลูกกินหรือยังไอ้นะพี่เอาไปแล้วแพ้อยู่ตรงนี้แล้วมันสดชื่นมาอยู่เข้าที่เข้าที่ครับเรียบร้อยทางนี้คุ้นเคยนี่สองท่านไม่เคยมาเลยไม่เคยมาถามกันเลยถามไผ่ถามนุ้ยเพลงกลัวไหมกลัวพิธีกรหลอกครับนี่นักเรียนมันตั้งใจดูอาจารย์นะคะวิธีการเล่นนะคะสู้กับคำถามด้วยสู้กับเก้าอี้ด้วยสู้กับคนด้วยสบายโอ้ยชื่อว่าไงองค์นี้ชื่ออะไรอ่ะองค์เซรามูรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ati รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับสวัสดีครับนี่คือรายการปริศนาฟ้าลั่นทุกวันอย่างนี้นะฮะช่อง Workpoint กฎหมายเลข23เลขดีเลขสวยเลขมงคลด้วยอ่ะ2ทีมพร้อมอยู่แล้ว6ชีวิตมาเลยอยู่ตรงนี้แล้วมันสดชื่นนะพี่ไม่เอาสิไปขึ้นไปทีไอ้นี่ก็ปิดช่องพี่อ้าวเมียบอกว่าเอานมให้ลูกกินหรือยังไอ้นะพี่อยู่ตรงนี้แล้วมันสดชื่นอยู่กับหนูก็สดชื่นคุณนวรัตน์ยุตนันท์มาดีครับไม่ใช่แต่ว่าพี่เขาถ่ายพี่เขาด้วยเหมือนกันมาอยู่เข้าที่ครับเรียบร้อยทางนี้คุ้นเคยครับนี่สองท่านไม่เคยมาเลยไม่ครับไม่เคยมาไม่เคยมาเนอะเดี๋ยวหนูจะดูแลเองไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวดูแลว่าจะบอกว่าวิธีการเล่นเมื่อไรจะเอามือออกเนี่ยหนูบอกว่าวิธีการเล่นยังไงต้องใช้สติและสมาธิต้องใช้อะไรนะสติและสมาธิใช่คือคุณมีว่างั้นเต็มล้นเลยช่างไม่มั่นใจพี่ครับผมกำลังกังวลว่าน้องเขาดูแลตัวเองได้ก่อนหรือเปล่าถึงจะดูแลคนอื่นเนี่ยหนูมั่นใจนะมั่นใจทำไมมั่นใจจูนก่อนจูนเป็นร่วมใครเพื่อนใครกันแน่แล้วยังไงเราสามท่านมีประสบการณ์เพียบเลยไม่แนะนำอะไรสองท่านบ้างเหรอก็ตายอะครับตายเจอกันระดับใจอันนี้มันเป็นระดับเทพอะพี่คุณเคยตอบได้ข้อเดียวไหมนี่เทพไงเทพเข้าสิพวกผมเคยตอบได้ข้อเดียวอันนี้ไม่ได้โชว์อันนี้ไม่ได้สายนี่ผมเป็นแชมป์นะเดี๋ยวเลยถามนุ้ยเพลงกลัวไหมกลัวไหมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าอะไรตรงไหนอยู่ที่บ้านนี่เราตอบได้แต่มาที่เนี่ยบรรยากาศมันตื่นเต้นแล้วเป็นครั้งแรกไม่ต้องกลัวพี่เป็นแชมป์พี่เป็นหัวหน้าทีมหนูอุ่นเป็นแชมป์จริงเหรอพี่เขาแย่งแชมป์ตลอดเลยไฟแลบอะไฟแลบเดี๋ยวก็มีไฟดูดไฟแลบเข้าแล้วถ่ายกลัวหรือหวั่นไหวอะไรมากที่สุดกลัวพิธีกรหลอกครับพิธีกรหลอกไม่ได้อ่านไปตามนั้นไม่อ่านไปนะแล้วคำถามมันแบบมันซับซ้อนน้ำตาเยอะจะไหลอ่ะวินาทีแบบนี้คุณจะได้เจอบนนั้นคู่อย่างเดียวเลยอ้าวกติกาหลักๆก็เจอทีละคู่กันไปเอาคะแนนชนะมาคิด3ชนะเป็นแชมป์เสมอไม่คิดแพ้ไม่คิดคู่แรกหนูเลยดีกว่าผมตอบได้น้อยกว่าแชมป์เนี่ยมันก็ไม่น่าอายเท่าไหร่แต่ว่าใครแชมป์ตอบใครแชมป์อดีตแชมป์ใช่ไหมเขาพูดมันไม่ได้หมายถึงเขาเป็นเชื่ออะไรที่มันพูดเป็นสิ่งที่หนูจินตนาการครับผม
คุณมั่นใจไหมถ้าคุณมั่นใจบอกเดี๋ยวผมเปลี่ยนเขาออกไปแข่งได้ไม่ใช่มาได้เลยนะมาเลยพ่อสอนคุณไม่เคยดูมาก่อนนะดูไว้ก่อนนะอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะงั้นเล่นก่อนเลยเอ็มมาเก็บตัวครับผมให้หญิงสาวขึ้นเลยแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีคุณไปไหนแล้วตั้งแต่มาเนี่ยเดี๋ยวไปนู่นไปนี่คุณเสียคุณไปก่อนเลยไป AS Next Train เอามาแต่ดูเดี๋ยวหนูก็ต้องเปิดคนเดียวเขาจะต้องมาพยุงหนูแล้วเปิดประตูให้หนูแต่เขาทำไงเขาไม่ทำเขาไม่ช่วยหนูขึ้นมาถึงขั้นนี้นะเขาเดินมาสะบัดใช่เดี๋ยวแล้วประตูหนูคุยบอกเขาดิบอกเขาดิบอกเขาดิว่าสิ่งที่ดีจะต้องเป็นยังไงโอ้ยโอ้เหม็นถึงเลยเนี่ยฟันเปื้อนลิปติกพอกันละมีประสบการณ์นะขัดด้วยไอ้เข็มขัดข้างเดียวคนในทีมดูอยู่นะอ๋อนี่เองนักเรียนต้องตั้งใจดูอาจารย์นะคะวิธีการเล่นนะคะสู้กับคำถามด้วยสู้กับเก้าอี้ด้วยสู้กับคนด้วยสบายโอ้ย professional เก้าอี้ตัวนี้มีผลไหมเพราะว่าผู้ไม่เคยเดี๋ยวเขาก็จะโดนตั้งแต่ต้นไหมใช่ต้องระวังยังไงต้องระวังยังไงบอกด้วยโอ้ยโอ้ยเคลื่อนโอ้ยพี่เอาตัวความสูงแล้วแต่อารมณ์แต่ละวันและอะไรเนี่ยทำไปทำไมคุณไม่ได้บอกเขามันจะตกข้างหลังอ่ะเนี่ยจะต้องยังไงต้องยังไงบอกเขาบอกเขาปู่ไม่เอานะครับปู่โตแล้วนะครับปู่เล่นเป็นเด็กๆไม่ได้นะครับปู่ครับต้องค่อยๆปล่อยอย่างสโลว์ครับผมเดี๋ยวโอ้ดีอ๋อหลูอ่ะคือหล่อแล้วก็มีความเมตตาอย่างอยู่ยาวอยากจะพูดอะไรกับใครก่อนไหมเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะตาลอยแล้วเฮ้ยเข้าแล้วหนูกลัวมาจริงคุณเอาคุณพูดให้พวกผมฟังก็ได้ชื่อว่าอะไรองค์นี้ชื่ออะไรอ่ะเป็นองค์เซรามูนเอาแล้วนะเลิกแล้วนะมาปิดตาผล2นาทีครับจับเวลาจับเลยคนที่ตายพูดสิคนที่ตายเคยตายยังไม่เคยค่ะดีมากคนที่ตายตาไม่หลับคนที่ตายตาไม่หลับแปลว่ากินกาแฟก่อนนอนใช่มั้ยทวนก่อนทวนคนที่ตายตาไม่หลับกินกาแฟก่อนนอนใช่มั้ยเดี๋ยวคุณมีความสุขมากนะลุกขึ้นมาไปนั่งหัวเราะยอกเข้าคุณเคยกินกาแฟป่ะกินแต่ชาค่ะกาแฟไม่เคยกินมันเต้นแบบเต้นแรงแล้วนอนหลับมั้ยต้องเคยหนูหลับกินกาแฟมันไม่ใช่ตายตานอนไม่หลับมันก็อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันสิมันไม่เกี่ยวกับกาแฟตกลงมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวอ่ะถูกต้องเย้แม่งแล้วนี่ข้อแรกพี่เอ็มก็ไม่ได้แล้วคิดเยอะไปต่อนะต่อค่ะข้อต่อไปมาราจีนพูดสิมาราจีนมาราจีนกับมาราจ่าอะไรเขียวมาราจีนกับมาราจ้าอะไรเขียวเสียงดีมากมาราจีนกับมาราจ้ามาราจีนกับมาราจ้ามาราจีนอะเขียวแต่มาราจ้าไม่ใช่จ้าถูกต้องเราจะทำยังไงก็ได้วิธีใดก็ได้โอ้โหมีความสุขเอามือไม้วางนู่นนี่แล้วนะมาราจ้าพูดสิมาราจ้าแดดจ้าแดดจ้ามาราจ้ากับแดดจ้าอะไรจ้าชวนสิฮะมาราจ้ากับแดดจ้าอะไรจ้าแดดจ้าแดดจ้ามันไม่ไหวแดดแรงจ้าใช่ไหมมาราจ้าเอ้าเซนาลิกอะไรคนนี้ตอบมานี่คนนี้วางเถอะพี่ลิงมาค่ะให้กำลังใจหนูแน่นอนนี่เห็นทุกอย่างก็ต้องพูดทุกอย่างเลยเหรอใช่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ก็บอกมาราจ้ากับแดดจ้าอันนี้อะไรนะลิงจ้าแข่งอยู่อุ๊ยอะไรนะแข่งอยู่แข่งอยู่อ้าวถามอะไรอ่ะ
ไบโพล่าเอ้าถามว่าอะไรจำได้ไหมจำได้ค่ะว่ามาลาจ้ากับแดดจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าชวนก่อนถ้าเราทำไรแล้วเพื่อนถามว่าทำไรนี่แล้วเราตอบว่าทำไรทำไรอ่ะมันมีสำเนียงใต้เอามาแทรกให้มันเป็นตลกตลกก็ต้องตอบว่าทำอะไรอะไรหนูมาทำไรอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยเดินเข้ามาตุ๊บ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 แล้วถามหนูว่าทำอะไรนี่ทำไรไงเพราะหนูทำไรแล้วเพื่อนก็มาถามหนูว่าหนูทำอะไรอยู่หนูก็หันไปทำไรไงทำไรถูกต้องข้อต่อไปนะโอเคค่ะโอเคถ้าเราทำไรที่ไรแต่โดนไล่เราต้องทำไรถ้าหนูทำไรที่ไรแล้วมีคนมาไล่หนูต้องตกใจแล้วหนูถามมาบอกว่าจะไล่หนูทำไมนี่มันไล่ของหนูอ๋อแล้วถ้าไม่ใช่ไรของเราแล้วก็มาไล่อ่ะถ้าเป็นของเราแล้วก็จะบอกว่าบุกรุกห้ามเลยเขตเลยเขตปุ๊บแพ้ถ้าเป็นของเขาถ้าเป็นของเขาเราผิดแล้วเราทำไงเราผิดแล้วทำไงเราก็ตุจ้าขอโทษแล้ววิ่งขึ้นรถค่ะถูกต้องนี่ข้อต่อไปก็ได้ดีติงลี่พูดสิติงลี่ติงนังติงนังติงตองติงตองเอาสามติงเนี่ยนะเฟี้ยวฟ้าวเป็นคนแบบไหนเป็นคนน่ารักเพราะว่าสวยตั้งแต่เด็กค่ะสวยธรรมชาติทั้งนั้นเลยเช่นอะไรอีกแล้วก็เป็นคนที่เลี้ยงง่ายค่ะนอนก็ง่ายกินก็ง่ายเพราะงั้นเฟียฟ้าเป็นคนน่ารักกินอะไรชอบเช่นกินอะไรไม่ใช่เฟียฟ้ากินได้หมดกินได้หมดไม่เรื่องเยอะค่ะตกลงก็เป็นเฟียฟ้าน่ารักถูกต้องคนอย่างไรก็แล้วแต่จิตใจของเราที่จะมองเราเราก็มองตัวเราเองเป็นยังไงก็แล้วแต่คนอื่นจะมองเราเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขา6แล้วนะเนี่ยพูดไปเล่นไปเนี่ยไปถึง6แล้วเก่งมากเลยอ่ะถามข้อต่อไปนะครับติงลี่ติงลี่เป็นชื่อตัวหมดเวลาเป็นการเล่นเริ่มต้นไม่ผิดเลย6ข้อติดลงมาไผ่มีคำถามอาจจะถามว่าไผ่ถามมาเลยเป็นคนยังไงแล้วถ้าเป็นผมตอบว่าติ๊งตองได้ไหมครับได้บ้านเรามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรมีแต่ไม่ว่าคนได้สิจ้าทำไมไม่เหมือนกันหนูตอบมาหน้าแล้วด้วยเราดูเหตุผลอย่างเดียวเลยใช่เราต้องดูเหตุผลเข้าใจไหมคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวนี่พี่เอ็มออกมาไงวันหลังช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยนะครับหนูเป็นคนขี้เหงาพอใจไหม6ข้อโอ้สุดยอดเลยในชีวิตนี้หนูคิดว่าพี่เอ็มต้องได้แค่3นี่สัมภาษณ์ไม่เคยมาด้วยเป็นแบบอย่างได้ไหมได้ได้นะ6ข้อเก่งมากVery good แต่ถ้าคุยน้อยกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้ใช่เนี่ยนั่นน่ะสิเนี่ยไม่แต่ว่าการคุยอาจจะทำให้เราเกิดพลังรีแลกซ์ก็ได้ใช่ใช่เลยได้ไม่ได้ตายเครียดตายแล้วแล้วเอ็มก็ไม่เก่งหรอพี่เอ็มทุกคนต้องตั้งแต่ข้อแรกเองนะแต่เพราะคนคิดแบบคิดไกลไงคิดอนาคตน้อยคิดอนาคตเสร็จปุ๊บเขาต้องคิดไปเรื่อยเธอยังไม่คิดไปเรื่อยเอาพาเป็นตัวตั้งคู่แข่งส่งตัวเข้ามาอันนี้ก็เชียร์ออกหน้าแล้วกันยังไม่ทันตอบคำถามเลยไปเก็บตัวรู้สึกยังไงบ้างดีกว่ามันนานนะครับนานเหรอนานแต่มันก็ไม่เสมอไปว่ามันอาจจะแบบว่าตอบได้หลายข้อไงมันจะเป็นแบบว่าออกนอกลู่นอกทางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบางทีนานๆมันจะไม่ดีที่หมู่บ้านเขาก็รู้จักเราดีใช่ไหมใช่ค่ะที่หมู่บ้านชอบแจ้งความจริงๆหนูร้องเพลงคาราโอเกะเขาคิดว่าหนูทะเลาะกันค่ะเป็นเสียงโหยหวนอะไรเงี้ยคิดว่าได้เท่าไหร่ผมว่าอะไรครับผมว่าอะไรครับคือถึง
ม้จะดูแบบว่าบ้าบ้าบอเพี้ยนๆอย่างงี้เขาไม่ได้ว่าดูบ้าบอนะครับเขาเป็นเขาบ้าให้ถ่ายดีกว่าผมว่าอย่างคุณเฟิร์ฟฟ้าเนี่ยนะครับสัก5เนี่ยต้องได้5สัก5ให้เยอะให้น้อย5นี่ให้กลางๆได้เท่าไหร่นะจำไม่ได้จำไม่ได้จริงอะไรวะไม่5เยอะกว่านั้นอีกเฮ้ยเอ้ยเอ็มก็เอ็มจริงเหรอสุดเลยสุดเลยสุดแล้วแต่ว่าถ้าขอยอมดีกว่าสงสารพี่เอ็มเดี๋ยวพี่เอ็มต้องตายหลายคนข้างบ้านโทรไปแจ้งความหน่อยสิหนูพูดให้หนาวๆนะหนาวๆเลยเตรียมเลยหนาวๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆมันหนาวตรงไหนยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันมากกว่า5ไปมากเลย6ข้อ6ข้อคู่แรกนะสบายสบายนะเอาให้ได้นะครับผม AS Nexiพี่เอ็ม10ข้อได้ค่าเทอมลูกเลยนะโอเคเฮ้ยงั้นกูขอเล่นโอ้นี่มันเป็นทีมเดียวกันมันทีมเดียวกันทุกคนมีลูกได้ทุกคนก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันได้ฟุตบอลโลกเชียร์ทีมอะไรครับพี่ฮะฟุตบอลโลกเชียร์ทีมอะไรเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับเกมนี้มันไม่เกี่ยวครับถามไม่ใช่เชียร์ทีมอะไรเวียนเชียร์ทีมอะไรแต่เราจำได้เราแฟนชื่อเดียวกันใช่ป่ะหรือคุณเปลี่ยนแล้วผมคนเดิมครับอ๋อคนเดิมคนเดิมแฟนก็ชื่อมิ้วเหมือนกันแฟนผมชื่อเพลงครับนี่ขนาดแม่เขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีด้วยเพื่ออะไรอ๋อเจอกันบ่อยครับเพราะว่าอันนี้คบกันมานานแล้วครับอันนี้คือแม่ไม่รู้เลยใช่ไหมแม่เขาไม่รู้ครับน้องเขารู้ไหมน้องเขาก็ไม่รู้ครับแต่ผมอยากรู้จริงบอลโลกเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์อังกฤษครับอ๋อแล้วครับแล้วผมเชียร์เจนติน่าครับครับบอลโลกผมเชียร์อังกฤษครับแต่ถ้าเรื่องพรหมลิขิตอ่ะผมเชียร์น้องเพลงมันจะลงตรงนี้ให้ได้ครับเอออันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับลงอะไรบอลแล้วมันจะแข็งแล้วเย้ยเดี๋ยวสิแม่ทำแรงแรงเลยพี่เขาชอบขี่มอเตอร์ไซค์แรงเขาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์รถเข็นลูกรถเข็นลูกถูกต้องตีมจะพูดอะไรอันนี้พ่อของเด็กหรือเปล่าหรือแม่ของเด็กเขาตอบลงเดี๋ยวคุณก็รู้เดี๋ยวก็ถึงทีคุณพร้อมปิตนาฟ้าเลยทีละข้อทีละข้อคำถามเหมือนกันเรียงเหมือนกันเลย2นาทีจับเวลาคนที่ตายตาไม่หลับอ่ะพูดสิคนที่ตายตาไม่หลับแปลว่ากินกาแฟก่อนนอนใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณเคยกินกาแฟไหมเคยครับกินเยอะๆเคยไหมวันหนึ่งเคยครับแล้วก็นอนไม่หลับไหมผมยังไม่เคยตายเลยรู้คำถามลูกหน้าด้วยอีกเพราะฉะนั้นคนที่ตายตาไม่หลับแปลว่ากินกาแฟก่อนนอนใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คืออะไรไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวเลยครับผมถูกต้องผมล้างงานให้พี่ได้แล้วพี่อ้อมข้อแรกยิ่งใหญ่พี่ทักกันว่าข้อสองมันไม่แบบห้องทรงแตกเหรอเดี๋ยวมีกินแล้วขึ้นเต้นเลยเดี๋ยวค่อยดูสั่งไปหมดแล้วเนี่ยไปข้อสองเลยมาราจีนพูดสิมาราจีนมาราจีนกับมาราจ้าอะไรเขียวต้องทวนสิมาราจีนกับมาแล้วจ้าเออมาราจ้ามาราจ้ามาราจ้าเอออ่ะทวนที่ทวนสิมาราจีนกับมาราจ้าทวนมาราจีนเขียวฮะอะไรทำไมตาเพื่อนผมมันแข็งๆเลยไม่รู้ทำไมเอออ่ะแล้วมาราจ้ามันไม่เกี่ยวกับการเขียวเหรอมาแล้วจ้าอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามาราจีนมันก็เขียวนะใช่ครับชีวิตคุณไม่เคยจับฉลากได้กะละมังเลยคุณดีใจมากเลยใช่ไหมพี่สองข้อแล้วอ่ะได้กะละมังดีใจลากไปทั้งงานเลยนะปัง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 เป็นยังไม่เคยดีใจขนาดนั้นไปต่อเลยมาแล้วจ้ากับแดดจ้าอะไรจ้าเดี๋ยวเขาหัวเราะอะไรอ่ะเพราะว่าเสร็จข้อนี้พี่มาแล้วจ้ากับแดดจ้าถามว่า
อะไรจ้าเออตอบว่าก็ได้ทั้งสองอย่างครับสองอย่างเลยครับผมเพราะฉะนั้นแดดจ้าแดดจ้าการจ้านั้นคืออะไรสว่างมากเออแล้วมาแล้วจ้าอะไรสว่างยิ้มเบ้ยิ้มเบ้ไม่เอาสิไปกลับบ้านอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนไม่รู้จักไปให้กำลังใจเขาก็สมาธิก็เสียหมดเราให้กำลังใจเพื่อนจริงๆนะพี่ให้กำลังใจจ้าสิใช่ครับเนี่ยถ้าเขาลงมาปุ๊บจะได้เล่นต่อเลยเฮ้ยแก้ไขได้นะรีบอย่าให้รีบลงไปไม่ต้องคำว่าจ้ามันคือสว่างใช่ไหมครับมาแล้วจ้ามันเป็นมุกที่จะพูดลากเสียงเล่นหรือว่าให้มันน่ารักน้องแนงน้องแหนมาลงเลยลงเอาป๊อปมาไม่เป็นไรถ้าเราทำไร่เคยทำไร่ไหมไม่รู้สมมติไปถ้าเราทำไร่แล้วเพื่อนคุณอมยิ้มทำไมถ้าเราทำไร่แล้วเพื่อนถามว่าทำไรนี้เราต้องตอบเพื่อนว่าทำไรคุณยิ้มอะไรคุณหัวเราะอะไรผมว่าก่อนทวนก่อนตอบกลัวต้องเป็นคนทวนเราทวนก่อนถ้าเราทำได้แล้วเพื่อนแล้วเพื่อนถามว่าทำไรนี้เออแล้วต้องตอบเพื่อนว่าทำไรถ้าทำไรเพื่อนถามว่าทำไรนี่เป็นภาษาเป็นสำเนียงใต้ถามว่าทำอะไรอยู่เราต้องตอบเพื่อนว่าถ้าเราทำไรจริงเราก็ตอบว่าเราทำไรแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำไรจริงเราก็ตอบว่าเราทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ตอนนั้นแล้วประโยคมันบอกว่าเราตอบว่าตอนนี้เล่นปริศนาฟ้าแลบอยู่ไม่ถ้าเราทำไรถ้าเราทำไรแล้วเพื่อนถามว่าทำไรนี้เราต้องตอบเพื่อนว่าทำไรตอบว่าก็ตอบว่าทำไรก็ได้ไม่ใช่ก็ได้สิต้องมั่นใจสิตอบว่าเรากำลังทำไรอยู่เลยใช่ไหมฮะนี่ครับพี่ครับพี่ตาดูดิส่งสัญญาณผมดิผมจะไม่ได้ทำได้ไงมันปุ๊งปุ๊งก็ที่ผมสบายที่เสียเขาจะมีการรบกวนเต็มไปหมดเลยที่เราดูรูปประโยคของเรารูปประโยคเราคืออะไรถ้าเราทำไรแล้วเพื่อนถามว่าทำไรนี่เราต้องตอบเพื่อนว่าตอบว่าทำไรตอบไหมครับถูกต้องแล้วคุณจะไปตกใจเอาไอ้ตัวนี้ไปเกี่ยวนี่แหละเรารู้ว่าตัวปัญหาคือตัวไหนแล้วล่ะอันนี้เรียกตัวปัญหาตัวคำถามอยู่นี่ครับแต่ตัวปัญหาอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปหาปัญหาแป๊บมานี่มานี่ตัวปัญหาอยู่นี่ไปต่อเลยถ้าเราทำไร่ที่ไร่แต่โดนไล่เราต้องทำไร่เดี๋ยวถ้าเราทำไร่แต่โดนไล่เราต้องทำยังไงถ้าเราทำไร่ที่ไร่แต่โดนไล่เราต้องทำไร่ก็ร้องเรียนก็ไม่ยอมฟ้องแม่ฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าเขามาไล่เกาเขามาไล่เกาแม่ทำไรคนแม่น่ะมาไล่เขาทั้งที่อะไรทั้งที่เราทำไรในที่ของเราอยู่จะมาไล่เขาได้ยังไงเขาไล่เราก็ต้องไปเนี่ยมันที่เราแล้วก็ฟ้องแม่เราเราก็อยู่ที่เราม, มีช้อยติงลี่ติงนังติงต้องเอาแค่นี้นะ3ติงนี้เฟียวฟ้าวรู้จักใช่ไหมครับเป็นคนแบบไหนติงลี่ติงนังติงต้องอติงต้องฮะเดี๋ยวๆคุณต้องคิดก่อนผมไม่เคยมั่นใจอะไรมากกว่านี้เลยข้อนี้คือมั่นใจมากคุณเอมคือตอบเองตอบถูกก็สบายใจขอได้พูดสิ่งนี้ไปผิดถูกไม่สนแล้วผิดถูกไม่สนแล้วไปมองแบบนั้นมันจะไปตอบอย่างนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะติงต้องมันแปลว่าบ้าบ้าบอฮะไม่ใช่ดูอีกทีดูดีๆเนี่ยแล้วก็อย่างนั้นเหรอคุณมีแน่นะเนี่ยยิ่งหนักเลยยิ่งใช่เลยภาพภายนอกใช่ไหมก็ฮะแล้วภายในล่ะก็เป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมมันแล้วแต่มุมมองนี่ไงแต่ตัวจริงเขาเป็นคนยังไงนะน้ำมาสุดตาข้อนี้ต่อยังไงก็ให้ทั้งคู่เพราะว่าตัวเองมองก็แบบหนึ่งคนอื่นมองก็แบบหนึ่งเราจะเอาใครเป็นการแสดงเป็นการแสดงเรื่องของเราข้อต่อไปติงลี่เป็นชื่อตัวละครดังจากเรื่องอะไรครับเจ้าพ่อเสียงหายครับได้เลยติงลี่สุดตาสี่แล้วสี่แล้วเสียงจีเสียงจีคือส่วนไหนของหมดไม่ได้โอ้ยเสียดายก็รู้ว่าใช้เวลาได้ดีพอสมควรแล้วแต่พอมีจังหวะที่มันผิดไปโดนแล้วนะคู่แรกอ้าวสีไม่พอนะครับแพ้ลงมันง่ายมันง่ายแต่มันไม่ได้หกเหมือนเขาอะเพราะอะไรเขาถึงได้หกอะเป็นคนหน้าน่ารักนะต้องมองดีๆมองไปถึงหัวใจมองถึงจิตใจมองภายใน
จ๋าไม่น่ารักเสียสมาธิเสียสมาธิยกให้ไปก่อนโอ้มาใหม่นะนำแล้วนะ1 0คู่ต่อไปเชิญชายเพชรมาใครน้องเพชรจังหวะ2ก็ไม่เอาขึ้นเอาเองนะบายสบายสะกดชื่อเริ่มก็เหมือนกันครับตัวตามก็เหมือนกันนี่แต่จะจบยังไงบอกฮู้น่าจะจบคู่กันครับเจอผู้ชายแบบเนี้ยมันกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กหนูยังไงมั้ยถ้าเกิดมีไม้หน้าสามปืนไม่เป็นกระสุนยังหรือยังไงเดี๋ยวอะไรทําอะไรอะไรเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนน่ารักเจอผู้ชายหล่อทําไงจับคึกไปถามแล้วอ้าวได้มา1แล้วนะทีมคุณยังไม่ได้เลยนะครับผมคุณจะแก้เกมยังไงคุณแพทย์เดี๋ยวตานี้ชนะขาดเลยจริงไม่เคยเล่นด้วยให้น้องเขารู้จักความแพ้ก่อนผู้ชายใจหนูเพิ่งมาใหม่นะเพิ่งมาใหม่ไม่ถ้าหนูชนะได้ครั้งแรกกับครั้งหน้าหนูจะไม่รู้จักว่าความแพ้เป็นยังไงเดี๋ยวแพ้ตอนหน้าครั้งนี้ก่อนดีกว่าพี่ก็ยังไม่รู้จักความชนะเหมือนกันแต่เกิดหนูก็ชนะขึ้นมาแล้วพี่จะทำไงล่ะครับผมก็จะบอกว่าผมอ่อยให้โอ้ออกได้หลายทางพี่ไปเก็บตัวนะพี่มาใหม่เล่นก่อนนะครับผมไปเก็บตัวนะน้องเพลงไปก่อนเลยนะ AF Next Gen เอาละเอาละต้องยังไงไหมเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนผ้าเมื่อกี้ทำไมอ่ะเมื่อกี้เขาเอาไปเช็ดฟันเพลงครับปกติเพลงชอบไปหัวหินไหมครับชอบค่ะหัวใจพี่ไม่ใช่หัวหินนะครับอย่าเช็คอินแล้วจากไปพี่เพลงสังคมน่ากลัวนะอยู่ยาก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 เดี๋ยวคุณดูตัวท็อปพี่เพลงชอบไปภูเก็ตไหมครับเดี๋ยวหัวหินไปภูเก็ตหัวใจผมไม่ใช่ภูเก็ตครับไม่ใช่เช็คอินแล้วจากไปครับอะไรคืออยากเล่นด้วยนะครับพี่เป็นภูเก็ตอันนึงเหมือนกันเลยอ่ะเล่นเลยทีเล่นเพลงรู้จักความรักไหมครับค่ะรู้จักทีวีมีค่าโฆษณาอะไรไหมครับคืออะไรนะคะพี่เออว่ะพี่ว่าแล้วตรงนี้หูจุ้ยไม่ค่อยดีจังหวะลบภาพการเล่นมุกสักครู่นี้แล้วเก็บสมาธิไว้ตอบคำถามดีกว่าครับคุณเพลงมาลุ้นกันว่าการตอบคำถามครั้งแรกบนเก้าอี้ลอกฝาของนางเอกสาวลูกแม่อ้อยคนนี้จะเจ๋งสักแค่ไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับจะเป็นยังไงไหนเหรอคะผู้ชายไหนเหรออะไรเหรออันนี้มันเป็นการแสดงนะไหนผู้ชายเหรอระวังระวังระวังจะเสือเนี่ยเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวพอนั้นปุ๊บเพชรปล่อยมือปุ๊บพ่อปล่อยลงเพชรเป็นตุ๊ดทันทีไปดูใครจะเล่นอย่างนั้นอ่ะปล่อยปุ๊บจะมาเป็นตุ๊ดรถแท็กเตอร์พูดสิรถแท็กเตอร์ใช้ทำอะไรครับใช้ไถครับไถหลุมศพพี่อ๋อครับไถ่พูดไปพูดไม่เคยมาคือตอนนี้คุยรู้เรื่องหมดแต่พอนั่งเก้าอี้บนนั้นอะจะคุยไม่รู้เรื่องแบงค์เนี่ยใช่ไหมครับพูดถึงใครผมเนี่ยพี่งูจะดับหมดเลยไถคือไผ่ไถคือไผ่ผมเนี่ยแหละไผ่เขาเป็นคนยังไงดีกว่าคนคนนี้ในฐานะที่คุณมองคนคนนึงที่ชื่อไผ่พาทิคุณจะบอกว่าเขาคือคนแบบไหนเป็นคนน่ารักเขาน่ารักน่ารักตรงๆไม่ค่อยมีพิษภัยแล้วเขาอร่อยไหมแล้วแต่ว่าแม่ครัวดีไหม